ครับสวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็วันนี้ผมอยู่ที่ราชอุทิศซอย4นะครับก็ใกล้ๆกับโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศมีนบุรีนะครับมีบ้านเดี่ยว2ชั้นรีโนเวทให้แล้วสวยๆนำเสนอ1หลังนะครับนี่หลังนี้ไปชมกันเลยครับนี่เลยนะครับก็ทำเลดีมากๆนะครับต้นซอยเลยเข้าซอยมาไม่ถึง100เมตรนะครับอันนี้ถนนหน้าตัวบ้านนะครับก็เป็นคอนกรีตแบบนี้6เมตรสาธารณะนะครับเข้าซอยมาไม่ถึง100เมตรนะครับก็จะมาเจอหลังสวยๆหลังนี้นะครับฟังก์ชันบ้านเนี่ยมี4ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ำเนื้อที่50ตารางวานะครับด้านหน้าต่อเติมหลังคาที่จอดรถให้แล้วนะครับกว้างๆเต็มพื้นที่หน้าบ้านเลยเป็นกันสาดประตูทางเข้าหลักได้ด้วยนะครับประตูรั้วนะครับแล้วก็รั้วเป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับพื้นปูกระเบื้องให้สวยๆแบบนี้จอดรถในบ้านนะครับขึ้นตรงเนี้ยได้2คันนะแล้วก็ฝั่งเนี้ยด้านข้างทางนี้ถ้ามีรถเยอะก็จอดทางนี้ได้อีก2คันนะครับรวมจอดได้ประมาณ4คันนี่เลยนะครับหลังคาก็ใช้อย่างดีนะครับเป็น PU โฟมโครงเหล็กแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ประตูรั้วนะครับรั้วทําระแนงเพิ่มนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวทั้งด้านข้างด้านหลังนะครับก็เพิ่มไปอีกประมาณ1เมตรนะครับนี่ฝั่งนี้ปูกระเบื้องเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็ด้านหลังอันนั้นเป็นประตูทางเข้าทางด้านหลังตัวบ้านนะครับก็เดี๋ยวผมพาเข้าทางประตูหลักละกันนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูมุมนี้นะกว้างๆเลยนะครับหน้าบ้านกว้างมากนี่เลยไปเดี๋ยวตามผมไปชมภายในกันนะครับราชอุทิศซอย4นะครับเข้าซอยมานิดเดียวนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095902479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับนี่เลยพื้นอันนี้โถงชั้นล่างนะครับก็ปรับปรุงให้ทั้งหลังเลยนะครับวันนี้หลังนี้นะครับพื้นปูใหม่นะครับโถงชั้นล่างเป็นแกรนิโตแผ่นใหญ่60x60เซนนะครับลายไม้สวยๆแบบนี้เลยฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบนะครับเล่นระดับโค้งๆมนๆนะครับซ่อนไฟไว้สวยๆแบบนี้เฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์แถมให้ทุกชิ้นนะครับยกเว้นพร็อพแต่งนะครับกระถางต้นไม้ไม่ได้แถมนะครับโซฟาชุดใหญ่ๆชุดนี้แถมนะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้เป็นชุดชั้นวางทีวีนะครับแล้วก็ด้านหลังบิวอินไว้ให้สวยๆแบบนี้นี่เลยนี่เลยราชอุทิศซอย4นะครับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านระแวกนี้นะแถวใกล้ตลาดมีนใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับใกล้โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศมีนบุรีนะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับราชอุทิศซอย4ต้นซอยเลยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูออกไปด้านข้างนะครับที่ผมชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับปั๊มน้ำแท่งน้ำติดตั้งให้แล้วนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่เลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095902479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้ก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับ ID ไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ @home4 นะครับ @signhome บ้านแล้วก็เลข4เลขดัดมุ้งลวดนะครับติดตั้งให้แล้วทั้งหลังนะครับหลังนี้นี่โถงชั้นล่างมาถึงด้านนี้เลยอันนี้ชุดโต๊ะทานข้าว4ที่นั่งนะครับแผ่นท็อปเป็นกระจกเนี่ยชุดนี้แถมให้นะครับแล้วก็มีห้องนอนชั้นล่าง1ห้องนะครับก็เหมาะสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กเล็กกับผู้สูงอายุนะครับห้องนอนชั้นล่างน่าจะตอบโจทย์ท่านได้ดีนะครับนี่ห้องใหญ่นะครับห้องนี้ลงเตียง6ฟุตได้ลงตู้เสื้อผ้า5ฟุต6ฟุตได้สบายนะครับนี่เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยนะครับครัวบิวอินไว้ให้แล้วนะครับทำเคาน์เตอร์ทำมีหัวเตาแก๊สแถมให้เรียบร้อยนี่นะครับเคาน์เตอร์ก็ยาวๆแบบนี้เลยเป็นรูปตัว L แบบนี้แถมหัวเตาแก๊สนะครับ2หัวติดตั้งเครื่องดูดควันไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ดันโนเป็นซิงค์สแตนเลส1หลุมนะครับนี่เลยถัดมาด้านนี้อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำชั้นล่างนี่นะครับก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้นี่เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวตามผมไปชมชั้น2กันต่อได้เลยครับนี่นะครับบันไดเป็นโครงสร้างไม้พื้นไม้แบบนี้นะครับขึ้นมาถึงชั้น2นะครับชั้น2ก็พื้นก็ปูใหม่นะเป็นแกรนิโตแผ่นใหญ่60x60เซนนะครับสีเทาอ่อนๆนะครับเดี๋ยวซ้ายก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับนี่เต็มพื้นที่ด้านข้างฝั่งนี้เลยนะครับก็นี่นะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับค่อนไปทางทิศตะวันออก
นี่แล้วก็อันนี้จะเป็นประตูเปิดออกไปเทอร์เลสด้านหน้านะครับนี่ลูกกงกันตกอันนี้ก็เป็นสแตนเลสนะแบบนี้เลยหน้าบ้านหลังบ้านนะครับไม่ติดใครนะครับเป็นพื้นที่โล่งก็ทำเลดีแล้วก็บรรยากาศดีลมโฟดีมากๆนะครับนี่เหล็กดัดติดตั้งให้แล้วนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างนี่นะครับอ่ะหันหลังกลับมาอันนี้จะเป็นมุมจากระเบียงนะครับเข้ามาภายในห้องนอนใหญ่นะครับนี่แบบนี้ฝ้าชั้นบนก็เป็นฝ้าชับเรียบนะครับสวยๆทำเลดีนะครับราชอุทิศซอย4เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับออกจากห้องนอนใหญ่ก็เดี๋ยวดูห้องน้ำชั้นบนกันนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับปูผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับติดตั้งพัดลมดูดอากาศไว้ให้ด้วย1ตัวหันหลังออกจากห้องน้ำนะครับมาดูโถงบันไดนิดนึงนะครับนี่โถงบันไดนะครับชั้นบนผ่านไปแล้ว2ห้องนะครับถัดมาก็จะเป็นห้องที่3กับห้องที่4อันนี้ก็อยู่อีกฝั่งนึงของตัวบ้านนะครับก็แบ่งครึ่งกัน2ห้องนี่นะครับมาดูห้องนี้ก่อนละกันห้องนี้อยู่โซนด้านหลังนะครับอันนี้ห้องที่3ด้านหลังก็ไม่ติดใครนะเป็นพื้นที่โล่งเหมือนกันนะครับแบบนี้นี่เลยถ้าใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับต่อด้วยห้องที่4นะครับห้องที่4อยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับนี่อันนี้ห้องที่4นะครับ4ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่50ตารางวานะครับอยู่ซอยราชอุทิศซอย4เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านระแวกนี้นะครับใกล้ตลาดมีนใกล้โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศมีนบุรีหาบ้านแถวราชอุทิศนะครับต้นๆ นะครับอยู่มาทางมีนบุรีเนี่ยลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้นะครับราชอุทิศซอย4เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยกันนะครับสำหรับรีวิวบ้านสวยๆหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย